เปลี่ยนจากเรื่องนอนเราไปดูเรื่องปลากันบ้างดีกว่า,าหน้าตา,ตาหน,น้าตานเฮ้ยผมกลัวจริงๆที่คุณขูคุณทำแล้วผมเสรรียเส้นเลยนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างดีกว่านะฮะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแห่งนี้ก็มีปัญหาเรื่องของน้ําท่วมเหมือนกันแต่ว่าชาวบ้านในพื้นที่เขาพลิกวิกฤตเป็นโอกาสครับอ๋ออย่าไปเครียดถูกต้องครับเขาก็เลยนี่ฮะไปตกปลาซะเลยแต่ว่าสถานที่ที่จะไปตกปลาเนี่ยคุณดูฮะเป็นท่อระบายน้ําครับ แล้วอย่าบอกนะว่าได้ปลานี่ถ้าได้นี่โอ้โหอันนี้ไงครับได้จริงๆด้วยได้ปลาด้วยนะครับโอ้ปลาเล็กปลาน้อยนี่ก็ต้องมีนะพ่อหนุ่มคนนี้เนี่ยชวนมากับหลานชายฮะครับผมเอาเส้นเอ็นเนี่ยครับเอ็นที่้าตกปลาเนี่ยนะครับเอ็นเนี่ยผูกกับเบ็ดย่อนลงไปข้างในท่อระบายน้ำหมายจะตกปลาครับผมปรากฏว่าชั่วโมงกว่าครับ เป็นยังไงฮะได้ปลามาสิบกว่าตัวโอ้โหมือเย็นสบายเลยแล้วส่วนใหญ่ปลาที่ได้เนี่ยเป็นปลาหมอครับโอ้โหคนนครศรีธรรมราชเอาไปทําอะไรละครับแกงส้มปลาหมอสิครับโอ้โหแกงส้มปลาหมอปลาหมอทอดกินครับผมกินด้วยกันเข้ากันเป็นอย่างดิบอย่างดีแล้วมาจากไหนนะมาจากน้ําท่วมนี่เหรอมาจากน้ําท่วมคือพี่คนนี้เนี่ยเขาบอกว่าสังเกตมาแล้วว่าไอช่วงที่น้ําท่วมนี่นะฮะ มีปลาเนี่ยวิ่งเข้าว่ายเข้ามาในท่อระบายน้ําแห่งนี้เยอะมากมเขาก็เลยอืมทํางานเสร็จว่างแฮะลองตัดสินใจใช้เอ็นนี่นะฮะลองหย่อนลงไปข้างล่างดูปรากฏว่ามีปลาติดขึ้นมา,าโอ้โหดูคนดูฮะแล้วนี่ได้ปลาขนาดตัวที่แหมกําลังดีเลยกำลังอิ่มเลยนะฮะโอ้แต่และแต่และเดี๋ยวผมต้องให้พ่อลองไปหย่อนที่แถวแถวแม่ท่อระบายน้ําแถวหน้าบ้านนะ,นะนะ แถวบ้านผมก็มีปัญหาน้ำท hmm ่วมเหมือนกันสุราษฎร์ก็ติดกับนครอ่ะจะมีก็ได้เผื่อจะได้เผื่อจะได้นะครับผมโอ้นี่อยู่ที่นครศรีธรรมราชนะครับโอ้โอำเภอหัวใจนะฮะเจ๋วเลยนะหิวเลยครับผมโอ้โหเหงเหหิวเลยนะครับคุณจะหิวจริงๆ